คุณผู้ชมครับเราไปต่อกันที่ความคืบหน้าศึกซักฟอกครั้งสุดท้ายในสมัยการประชุมนี้และก็ของรัฐบาลชุดนี้นะครับตามกำหนดจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง16กุมภาพันธ์นี้นะครับแต่ล่าสุดมันมีกระแสข่าววิ่งวุ่นล็อบบี้ต้องการให้สภาล่มนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการอภิปรายหรือว่าตรวจสอบรัฐบาลวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยเอาประเด็นดังกล่าวนี่แหละครับไปสอบถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับถึงกระแสข่าวว่ามันมีแกนนำพรรคพลังประชารัฐรายหนึ่งนะต่อสายโทรศัพท์หาแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลต่างๆล็อบบี้ไม่ให้เซ็นชื่อเข้าประชุมสภาผู้แทนราษฎรในช่วงการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152ระหว่างวันที่15ถึง16กุมภาพันธ์รัฐมนตรีบอกนะครับว่าข่าวมาจากไหนตนไม่รู้นะแต่เห็นทุกคนยืนยันว่ายินดีจะไปร่วมและตนก็ยินดีจะเข้าไปตอบคำถามพร้อมกับยืนยันว่าชี้แจงได้ทั้งหมดครับไหนล่ะผมไม่รู้อ่ะก็เห็นทุกคนก็ยืนยันว่าเขาก็ยินดีไปร่วมอยู่นะนี่นะนะผมก็ยินดีเข้าไปตอบเขาเองมันจะเกิดไม่เกิดก็ดูกันแล้วกันว่าทำไมไม่เกิดไม่เกิดเพราะอะไรนะผมก็ชี้แจงได้หมดอ่ะเข้าใจว่าคงเป็นเรื่องที่เคยอะไรพี่หวานมาแล้วบ้างละนะส่วนใหญ่เนาะใหม่ๆที่เขาเป็นเรื่องของตำรวจบ้างเลยบ้างก็ชี้แจงไปว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายกระบวนการยุติธรรมเราจะอยู่ด้วยกับกระบวนการยุติธรรมนะไม่ใช่ว่าคิดเองเออเองไอ้ที่ผิดไอ้ที่ถูกมันไม่ได้หรอกต้องเอากฎหมายไปดูนะเพราะทุกคนก็มีสิทธิ์บทในกระบวนการยุติธรรมใช่ไหมล่ะไม่งั้นจะมีทนายมีศาลไม่ทำไมอ่ะถ้าเขาสู้ได้ก็สู้ไปสู้ไปได้ก็ติดคุกไปก็เท่านั้นมันต้องอยู่กันด้วยแบบนี้โอเคนะนอกจากนั้นพลเอกประยุทธ์ยังพูดถึงวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์นะครับว่าตนมีความรักให้กับทุกคนทุกวันเอาอย่างนั้นแล้วการส่วนวันนั้นจะลงพื้นที่ที่ไหนหรือไม่นั้นยังไม่ทราบนะครับการลงพื้นที่เป็นการพูดให้ประชาชนเข้าใจแล้วก็เห็นอนาคตตนทำตัวอย่างมา8ปีให้เห็นแล้วตนลงพื้นที่เมื่อไหร่ก็จะไปพูดว่าได้ทำอะไรมาแล้วและจะทำอะไรต่อไปนะครับมีความรักให้ทุกคนทุกวันเอางั้นแล้วกันการลงพื้นที่อะไรนะคะวันพรุ่งนี้การลงพื้นที่นะมันก็เป็นการพูดให้ประชาชนเข้าใจให้เห็นนะครับแต่ผมทำตัวอย่างมา8ปีให้เห็นแล้วผมลงเมื่อไหร่ก็ผมก็จะไปพูดว่าผมทำอะไรแล้วบ้างแล้วจะทำอะไรต่อไปนะการไปหาเสียงก็โอเคสำคัญแหละเป็นกระบวนการเลือกตั้งแต่ก็ต้องดูว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่รายได้มาจากไหนในสำคัญที่สุดเนาะถ้าเราจัดหาได้เพิ่มขึ้นเราก็ดูแลประชาชนได้มากขึ้นแล้วผมก็ทำไปเรื่อยๆมาตลอดเราดูแลประชาชนให้มากขึ้นในชาติจะพัฒนาเขาหน้าเราต้องหาได้เข้าประเทศได้มากขึ้นไม่ใช่เอารายได้ดีปัจจุบันกลับไปกลับมาอยู่เงี้ยมันก็ไปไม่ได้หมดเลยเนาะขณะที่คุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรนะคะยืนยันว่าการอภิปรายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและไม่มีการพูดคุยแม้แต่นิดเดียวว่าจะบอยคอตไม่เข้าร่วมประชุมสภาค่ะผมยังมั่นใจนะครับเพราะว่าผมไม่มีนะครับในฐานะที่ผมเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลที่อยู่ในวิปเนี่ยไม่มีการพูดคุยกันเรื่องของการว่าจะบอยคอตหรืออะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแม้แต่นิดเดียวนะครับก็เป็นเรื่องหน้าที่ของสสทั้งสองฝ่ายแหละนะครับในเรื่องนี้ครับไม่ทราบเรื่องนี้ไม่เกี่ยวนะครับเรื่องเตรียมตัวหรือไม่เตรียมตัวผมว่ามันก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งอ่ะเพราะแล้วยิ่งตอนนี้ทุกคนมีภาระมากมากเลยช่วงเลือกตั้งก็ไปโฟกัสกันในเรื่องของพื้นที่นะครับผมว่าคนที่พูดมาก็คือพูดตีปลาหน้าไซอ่ะนะครับถ้าเกิดไว้นั้นเขาคงระบุแล้วล่ะว่าเป็นใครหรือไม่อย่างไรนะครับก็เป็นการน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวผมยืนยันนะครับกล้ายืนยันได้เลยว่าไม่มีการล็อบบี้แม้แต่นิดเดียว